ัสดีค่ะป้าเดือนหวัดดีจ้าฟิลไม่เห็นหลายวันเบื่อกับข้าวร้านป้าแล้วเหรอยังไม่เบื่อค่ะพอดีช่วงนี้งานเยอะเลยไม่ค่อยได้ออกมาค่ะแล้ววันนี้กินอะไรดีฟิลเหมือนเดิมค่ะป้าข้าวผัดไข่ดาว1จานใช่ไหมใช่ค่ะขออร่อยอร่อยเหมือนเดิมเลยนะคะได้จ้ารอแป๊บนึงนะฟิลค่ะหอมจริงๆเลยร้านประเดือนไม่เคยทำให้เราผิดหวังเลยนะเนี่ยแม่หนูหิวข้าวเดี๋ยวเรากลับไปกินข้าวที่บ้านนะลูกแต่หนูหิวนะคะแม่หิวมากเหรอลูกต้นหอมใช่ค่ะต้นหอมแม่ว่าเรากลับไปกินข้าวที่บ้านนะลูกกับข้าวที่บ้านก็ยังเหลืออยู่เราต้องประหยัดนะลูกแม่คะทำไมเรากินข้าวร้านป้าเขาไม่ได้ล่ะคะก็แม่บอกไปแล้วไงว่าเราต้องประหยัดลูกไม่เข้าใจเหรอหนูเข้าใจแล้วค่ะแม่น้องคะพาลูกเข้ามานั่งก่อนสิไม่เป็นไรค่ะเด็กก็แบบนี้แหละค่ะหิวไม่เป็นเวลาไปต้นหอมหนูหิวแล้วลูกใช่ค่ะป้างั้นกินข้าวร้านป้าก่อนเดี๋ยวป้าเลี้ยงเองจริงเหรอคะป้าไม่เป็นไรนะคะเกรงใจค่ะเธออาจจะไม่เป็นไรแต่เด็กหิวนะมานั่งก่อนเดี๋ยวป้าเลี้ยงเองฉันรู้ว่าเธอไม่มีเงินขอบคุณมากนะจ๊ะไม่เป็นไรเรื่องเล็กต้นหอมขอบคุณป้าเขาสิลูกขอบคุณค่ะป้านั่งรอแป๊บนึงนะป่ะนั่งฟิวของฟิวได้แล้วจ้ากินให้อร่อยนะหอมจังเลยค่ะแม่รอแป๊บนึงเดี๋ยวก็ได้กินนะลูกค่ะได้แล้วจ้ากินให้อร่อยนะขอบคุณค่ะป้าขอบคุณนะจ๊ะจ้ากินเลยกินเลยลูกกินเลยลูกอืมอร่อยอ่ะแม่อร่อยก็กินเยอะๆนะลูกข้าวผัดปลาเขาอร่อยนะลูกใช่ค่ะแม่กินเยอะๆเป็นไงลูกอร่อยไหมอร่อยค่ะหนูกินหมดจานเลยแสดงว่าหิวจริงๆนะเนี่ยประเดือนกินกันได้ค่ะจ้าของฟิลข้าวผัดไข่ดาว25น้ำขวดนึงทั้งหมด35บาทจ้านี่ค่ะประเดือนจ้าอ่ะตังค์ก่อนขอบคุณค่ะอย่าหนูมาอุดหนุนใหม่นะคะจ้าเป็นไงอร่อยไหมลูกอร่อยค่ะอร่อยมากเลยจ้ะเจ๊คะพอดีหนูมีเงินอยู่15บาทอ่ะจ้ะเจ๊เดี๋ยวคราวหน้าหนูมาจ่ายให้นะคะไม่เป็นไรก็บอกว่าเลี้ยงไงตัวเล็กหิวข้าวเมื่อไหร่อ่ะแวะมาร้านป้านะป้าไม่คิดตังค์หรอกค่ะป้าป้าใจดีจังเลยค่ะขอบคุณมากนะจ๊ะเจ๊เก็บดอกครับได้ต้นรอแป๊บนึงนะนี่จ้าเป็นไงป้าขายดีไหมครับก็พอได้ส่งดอกแหละต้นงั้นผมไปก่อนนะเจ ลูกต้นหอมกลับบ้านกัน
สวัสดีค่ะป้าเดือนเอาเหมือนเดิมหนึ่งกล่องค่ะได้จ้ากินข้าวผัดอ่ะมาเป็น10ปีแล้วไม่เบื่อบ้างเหรอฟิวไม่เคยเบื่อเลยค่ะป้าเดือนรอแป๊บนึงนะฟิวค่ะป้าเดือนป้าเดือนฟิวเอาผัดกะเพรากล่องนึงค่ะอ้าวฟิวไม่ได้เจอมาตั้งหลายปีไปไหนมาฟิล์มไปทำงานต่างจังหวัดมาค่ะป้าเดือนนานๆทีจะได้กลับมาแล้วก็ฟิล์มอ่ะคิดถึงฝีมือป้าเดือนมากเลยนะอยากกินผัดกะเพราอ่ะดีใจจังที่ไม่ลืมฝีมือป้าขออร่อยอร่อยเหมือนเดิมนะคะป้าเดือนใส่กล่องกลับบ้านค่ะได้จะฟิล์มรอแป๊บนึงนะค่ะป้าเดือนได้แล้วจ้าอันนี้ของฟิล์มอันนี้ของฟิล์มนะค่ะของฟิล์มเท่าไหร่คะ25บาทจ้าป้า10ปีที่แล้วก็ขายราคานี้นะ25บาทผ่านมาแล้ว10ปีก็ยังขายราคาเดิมอีกจะเอากำไรที่ไหนเนี่ยป้าขายราคานี้แหละป้าเอากำไรนิดเดียวแค่นี้ป้าก็อยู่ได้แล้วค่ะป้านี่ค่ะขอบใจนะค่ะนี่ค่ะป้าขอบใจจะฟิลป้าน่าจะขึ้นราคาของได้แล้วนะคะป้าขายราคานี้ป้าได้กำไรหรอก็พอได้อยู่อะฟิลขอบใจนะค่ะป้าป้าคะเอาข้าวผัดจานนึงค่ะได้จ้าว่าแต่หน้าเราคุ้นๆนะได้แล้วจ้าคุณค่ะป้าเก็บดอกด้วยครับต้นช่วงนี้ป้าขายของแย่ผัดอีกวันนะป้านี่ก็3วันแล้วเนี่ยที่ขาดส่งเนี่ยป้าต้องจ่ายแล้วครับขออีกวันนะต้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าทบให้ป้าก็เป็นแบบนี้ตลอดเลยนี่เป็นป้าเนี่ยเป็นคนอื่นผมไม่ยอมนะเนี่ยขอบใจนะต้นงั้นพรุ่งนี้ผมมาห้ามผัดอีกนะครับจ้าป้าคะทิ้งเงินด้วยค่ะข้าว25น้ำ5บาททั้งหมด30บาทจ้าป้าคะป้าขายราคานี้มาตั้งนานราคาก็ไม่ขึ้นอีกแถมให้เยอะด้วยป้าก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายแค่คนกินอ่ะมีความสุขไม่ต้องกินของแพงแล้วก็อร่อยป้าพออยู่ได้ขายบ้างแจกบ้างพอมีกินไปวันๆนึงป้าคะเมื่อกี้เจ้านี่เหรอคะต้นเหรอใช่จ้าหมุนไม่ทันก็กู้เขานั่นแหละป้าใจดีตลอดเลยอ่ะแต่ป้าคงจำหนูไม่ได้จำไม่ได้แต่ว่าคุ้นๆนะแต่หนูอ่ะจำป้าไม่เคยลืมเลยนะต้นหอมไม่ได้เจอกันนานเมื่อก่อนผอมๆตอนนี้สวยขึ้นมากเลยลูกขอบคุณค่ะป้าแล้วป้าล่ะสบายดีไหมคะก็ตามที่เห็นแหละลูกแล้วแม่หนูอ่ะไม่เจอกันนานสบายดีไหมแม่หนูเหรอคะท่านเสียไปเมื่อเดือนก่อนนะคะป้าเสียใจด้วยนะลูกค่ะป้าก่อนเสียแม่บอกให้มาหาป้าค่ะให้เอาของมาให้ต้นหอมอย่าลืมป้าเดือนนะลูกเขาเคยให้ข้าวให้น้ำเรากินมีโอกาสก็กลับไปตอบแทนข้าวแดงแกงร้อนป้าเขาด้วยนะลูกหนูหิวแล้วลูกใช่ค่ะป้างั้นกินข้าวร้านป้าก่อนเดี๋ยวป้าเลี้ยงเองจริงเหรอคะป้าไม่เป็นไรนะคะเกรงใจค่ะเอาต้นหอมกินข้าวยังลูกยังเลยค่ะป้าเดือนนั่งรอแป๊บนึงเดี๋ยวป้าเดือนอ่ะผัดข้าวให้ได้ค่ะได้แล้วต้นหอมเมื่อไหร่ก็แวะมาร้านป้าได้นะขอบคุณค่ะจ้าขอบคุณนะลูกตอนเนี้ยพวกเราก็มีเหลือกินเหลือใช้ละยังไงก็อย่าลืมป้าเขานะค่ะแม่เดี๋ยวต้นหอมเสร็จงานเนี่ยเดี๋ยวต้นหอมไปหาป้าแกนะคะจ้าลูกป้าคะนี่เป็นของฝากจากต้นหอมกับแม่ค่ะป้าคะขอบคุณสำหรับข้าวทุกมื้อที่คอยเลี้ยงหนูนะคะขอบคุณสำหรับความเมตตาที่มีต่อเราสองแม่ลูกนะคะขอบคุณจริงๆค่ะนี่นามบัตรหนูค่ะติดขัดอะไรยังไงโทรหาหนูได้เสมอนะคะขอบใจนะต้นหอมเออ
ค่าข้าวเท่าไหร่คะป้าไม่เป็นไรลูกไม่ได้เจอกันนานมื้อเนี้ยป้าเลี้ยงขอบคุณค่ะป้างั้นต้นหอมขอตัวก่อนนะคะ